อันนี้ก็ซูมอยู่โอ้มันกัดปุยปุยโอ้ดูเอ้ยยยยโอ้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 ยาเล่นแล้วเล่นแล้วลองแพไปแล้วครับผมพี่น้องขอสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาเทสปลาครับเทสปลาอยู่ที่บ้านทับกระบือตำบลสำโรงนะครับเนตอันนี้อยู่อะไรลำดวนสีคอเหรออันนี้ตำบลสำโรงครับพี่มันคืออำเภอเมืองปะอำเภอเมืองสุรินทร์ครับมันอยู่ครับเกี่ยวครับดอกกันพี่น้องอยู่กับพี่หานพลังใบนะครับบ่ออยู่ประมาณเนื้อน้ำอยู่ประมาณ14ไร่ครับน้ำก็จะมีฝั่งนี้ว่าประมาณ3เม็ดหน่อยๆฝั่งนู้นก็จะประมาณ2เม็ดกว่าๆครับเหมือนแบ่งครึ่งกันอ่ะเตรียมตัวก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเทสกันไปเรื่อยๆครับเอาพร้อมกันนี่เอารอก่อนรอก่อนเราต้องพร้อมเพรียงโอ้ยเม็ดปลาพี่น้องมันน่าจะตื่นแพครับเม็ดปลาโอ้ดันท้ายๆมาเอาครึ้มพอดีครึ้มพอดีร้อนเปรี้ยงปร่างเอาเม็ดจวดเด้อจวดนะให้ตีนแหลงถึงพื้นนิดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวฟังจะยากนิดนึงครับตัวนี้มันจะมีหญ้าเอ้ยมีต้นไม้หน่อยนึงก็เน้นเทศกลางเอาครับฮะเอามีเม็ดตอนนี้มีเม็ดไหมครับมาว่าทางนี้ครับเม็ดมาซูมคนที่มีเม็ดก่อนครับเป็นปลาอะไรครับใสไหนครับมาแดดเริ่มมาแล้วครับแดดเริ่มมาแล้วเริ่มชัดแล้วอยู่ไหมเนาะตัวใหญ่อยู่ไหมปึ๊บปึ๊บปลานิ่นแล้วก็ปลาโอ้มีปลาอะไรบ้างนี่ปลานิ่นไปกินอันนั้นยี่สกหรือกินโอ้ปลานิลครับใสใหญ่ครับอัดไกลมากนะครับนี่มีปลานิลปลากินปลดครับ4-5ตัวอยู่ครับพี่น้องเม็ดขึ้นไปแล้วนะครับไม่เข้าครับเมื่อกี้ทางนี้โอ้ยบอลพอดีครับนู่นตวดแมวดึงอีกแล้วครับดึงอีกแล้วครับอุ้ยเม็ดพี่น้องมองไปเห็นเม็ดเลยดูปาดเอ้ยสุ่มยูมแน่นอนครับแบบนี้แป๊บหนึ่งพี่น้องให้เข้าเพลาก่อนครับไปโอ้ดูครับดูปลาขึ้นเลาะฟังใกล้ๆนี่
นู่นนู่นครับเอ้ยปลาขึ้นจิบน้ำดีครับนู่นครับไม่กลัวเลยครับขึ้นใกล้ๆอยู่ตรงนั้นเลยดูครับขึ้นเต็มบ่อเลยครับนี่นู่คนแล้วคนลงไปกวนกระตีนน่ะเออนี่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนี่อยากออกกล้องแล้วนี่มามาตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่บึ้นมาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่แต่ทะลุไหนอ่ะโอ้โอ้ดูครับปลาอันนั้นอะไรยี่สกไหมนินมีนินมียี่สกมีจีนมียี่สกด้วยใช่ไหมนะยี่สกด้วยโอ้ห้าหกตัวครับก็น่าปลาใหญ่นะปลาใหญ่ยังตามไม่เจอครับเอาเนตรบ้างครับได้ยินแต่อะไรอยู่คนเดียวนะดูครับม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปเจอปลาใหญ่หรือเปล่าน้องเอาเอาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยนี่อ้าฮ่าตัวใหญ่ดูหางน้ำครับไอ้ยาเดี๋ยวดูเนตรก่อนครับเนตรกี่ตัวสามตัวครับสามตัวตรงอ้าวพี่น้องเทปตรงกลางครับแล้วโดนโดนชาแล้วสามสี่ห้าเลยครับอ้าวขยับมาฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับให้ดูลักษณะบ่อนะครับก็ตรงฝั่งนี้เดี๋ยววันก่อนวันลงเราก็จะทำความสะอาดให้อยู่ครับแต่ปลาเยอะครับวันเต็มบ่อวันเต็มน้องเลยครับตวดนู่นดูขึ้นครับนู่นขึ้นมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่มาจะเข้าอีกไหมครับไงเม็ดไหมเม็ดไหมรอบนี้อายาๆๆๆโอ้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 อายาเล่นแล้วเล่นแล้วเอ้าเอ้ามีเล่นแล้วครับเอามาเอางัดมาโชว์ให้ได้นะกดดันนิดนึงกดดันนิดนึงโอ้โอ้ปลาอะไรนี่นี่โอ้ฮะไปแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมาออกกล้องก่อนตัวใหญ่ครับอยู่หรือไปครับดูข้างหลังเอาเนตรเนตรยกเนตรยกโอ้ดูข้างหลังนู่นซุ่มยุ่มโอ้ปลานิลลงกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวแปดตัวโอ้โหเราตรงนี้ตรงนี้โดนไม้โอ้มันออกมาโดนไม้น้องเสียดายไม่ได้เห็นตัวเลยครับโอ้ไม่อยู่ครับมาได้กี่ตัวยกเลยยกปลาโอ้พี่น้องโดนไม้ครับเสียดายไหมโอ้ดูปลาอะไรดูเข้าอยู่ครับแต่ตัวใหญ่มันรุดเจอไม้ครับเอาขนาดเจอไม้เด้อครับยังโดนเจอปลาปลายังอยู่อีกเอาปลาเยอะครับปลาเยอะพี่น้องโอ้ยเทสนี่ขาดเข้าไปตรงกลางนะครับเทสโดนเกือบทุกชาครับมีแค่ตรงเนตรชาแรกครับตรงนั้นน่าจะตื่นตอนลงแพครับอีกนิดนึงไปเรื่อยๆครับ
เอาพี่น้องโอ้ไม่ได้ดูตัวใหญ่ครับดูไม้แทนก็ได้ครับมันหลุดติดไม้เดี๋ยวขยับมาใกล้ๆตรงนี้ครับบ่อนี้มีข่าวดีนะครับผมข่าวดีก็คือว่าทางผู้ใหญ่บ้านจะรับซื้อปลาช็อกเกอร์นะครับกิโลละ10บาทอันนี้คือทางผู้ใหญ่บ้านนะครับนะแต่ก็ถ้าคนมาเยอะนะครับถ้าคนมาเยอะก็อาจจะเพิ่มนะครับอาจจะมีส่วนเพิ่มอาจจะเป็นกิโลละ15บาทหรืออะไรนั้นอยู่ที่ว่าเราดูถ้าคนมาเยอะครับเพราะว่าเมื่อก่อนบ่อนี้เคยมีช็อกเกอร์เยอะนะครับแต่เมื่อกี้ที่เทสมายังไม่โดนเลยนะครับแล้วก็ปลาก็ปล่อยเยอะด้วยเพราะว่าเขาต้องการที่อยากกำจัดช็อกเกอร์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายมายังไม่มีตรงไหนรับซื้อนะครับอันนี้ประกาศลงโซเชียลได้เลยครับพูดแจ้งได้เลยครับก็คือขั้นต่ำครับยืนพื้นที่กิโลละ10บาทอุ้ยบ่อนเนาะครับบึ๊บนี่นะครับก็ถ้าคนมาเยอะก็อาจจะมีเพิ่มเติมนะครับก็รอดูวันลงเลยครับรายละเอียดต่างๆผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับมีอยู่ในหน้าจอที่ขึ้นโชว์ให้อ่านนะครับโอ้ยตัวใหญ่พี่น้องขึ้นฝั่งนี้ก็อะไรอีกเนาะโอ้ดูเนตรกันโอ้เนตรกี่ตัวรู้นับให้หน่อยนับให้หน่อยกี่ตัวเจ็ดตัวครับอ๋อพี่น้องนู่มีศกมีน่าจะยี่ศกกี่มีปลานิลไหมมีปลานิลไหมหมูปลานิล5ครับอ้าวนี่พี่น้องยังไม่เจอช็อกเกอร์เลยครับโอ้ปลาที่จะได้ตังค์นะปลาที่จะได้ตังค์นะเพราะว่าเขาเมื่อก่อนนะประวัติเมื่อก่อนว่าเคยมีช็อกเกอร์เยอะนะครับเขาก็เลยต้องการอยากกำจัดนะแต่นี่ขนาดเทสตั้งหลายรอบแล้วครับยังไม่เจอเลยครับพี่น้องผืนแดงนี่ครับว่าจะดูปลาใหญ่ก็ไม่ได้ดูขาดบอกโอ้ขาดรุ่นเหมือนกันฮะใกล้ๆแล้วครับเลาะฟังบ่อสวยมากพี่น้องบ่อสวยนะครับบ่อสวยบ่อสะอาดครับแค่มีช่วงไม้อยู่ข้างๆหน่อยนึงครับไม่ต้องห่วงครับด้านบนเป็นที่จอดรถเป็นลานของชุมชนเลยครับกว้างยาวครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูที่จอดรถหรือว่าที่แบบมานอนรอครับมานอนรอวันหวานเนี่ยเอามีเม็ดอีกแล้วครับมีเม็ดแล้วครับมารอบนี้ขอให้อยู่จะอยู่ไม่ขาดยนต์นะดูพี่น้องปลาใหญ่เขาไม่เอาครับเอาไม้ใหญ่มาโชว์นี่น่าจะเป็นตัวใหญ่ที่มันไปอยู่ตรงกับไม้นี่แหละครับมามีเม็ดอยู่ครับปลาพี่น้องเทสโดนชาละ78ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับลงไปเทสบริเวณใกล้ที่เทสก่อนแล้วนะครับดูทางนู้นครับโอ้ยจวดฮะขาดก็โดนก็ขาดก็โดนเนาะโอ้โดนปลาดุกอีกโอ้ปลาดุกปลานิ่นปลาดุกมาพี่น้องปลาดุกปลานิ่นยังมาครับโดนเรื่อยๆครับนี่พี่น้องดูครับขึ้นฝั่งนู้นนี่ขึ้นฝั่งนู้นเต็มดูครับเน็ตก็โดนครับ2ตัวอีกนี่ครับโอ้โหเทสติดกันเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปรออยู่มุมนี้บ้างครับ
นี่นะครับมีถนนรอบนะครับรอบบ่อเลยครับแล้วก็มีลานจอดรถด้านบนนู้นครับเป็นลานของเหมือนน่าจะเป็นสารกลางหมู่บ้านนะครับลานใหญ่เลยครับนะครับก็ทางผู้จัดแจ้งว่ารับสะดุ้งด้วยนะครับเพราะคนพื้นที่ทางนี้เขาบอกยังไม่เคยเห็นสะดุ้งอยากให้มีสะดุ้งชาวบ้านเราอยากให้เห็นอยากเห็นสะดุ้งมายกกันบ้างเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันบ้างครับเลยเดินมาดักฟากนี้ครับพี่น้องที่เราเทสอยู่กึ่งกลางไปฟากทางนู้นมาเทสฟากนี้สักหน่อยหนึ่งอยู่ในลมเย็นสบายการร้อนมากมาเป็นยังไงบ้างครับไม่ก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยครับดูทรงครับดูทรงเนตรน่าจะโดนครับจะต้องลงลมเย็นลมแรงด้วยครับเย็นสบายด้วยครับแล้วครับมีศก1นิ้ว2ตรงนี้ครับฝั่งนี้เป็นปานนิ้วต้องใช่ครับเป็นที่ศกศกกระจีนครับฝั่งนี้3ฝั่งนู้น3ไปดูเลาะเลาะฟังตรงนั้นอีกสักรอบนึงครับโน้ยหวานตามลมครับเกือบถึงฟังเราลมแรงมากครับเอาแล้วเอาอีกแล้วใช่ไหมจะขาดอีกแล้วใช่ไหมจะขาดอีกแล้วใช่ไหมขาดก็อยู่เมื่อไรเนตรจะพูดเอาอีกแล้วกับเขามั่งนี่ไอ้แต่แหขาดพูดอ่ะทางนู้นยังไม่ขาดเลยเอาลุ้นกันหน่อยครับลองไม่ตรงก็ตามถ้าจึงพลอยโมสราวจะสราวบรรทุนยังเพิ่งไม่เก็บเลยมีกรรมอยู่ครับ ย้อนแสงนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็มีลมแรงเป็นช่วงๆครับบ่อสวยบ่อสะอาดครับโอ้ได้ยินเสียงบอลทางไหนดอกคลื่นเยอะแรงนะครับได้ยินเสียงบอลดังมากเมื่อกี้นะปึ๊บมาตัวใหญ่อยู่ครับปลาไรโน่ตะกินปลาตัวบนนี่เนตโอ้ซุ่มยูมซุ่มยูมโอ้ทางนี้ก็ซุ่มยูมโอ้มันกัดปุยปุยเฮ้ยโอ้ดูอ้าวปลามาตามลมครับเมื่อกี้ก็ไล่หวานเรื่อยๆครับหวานไปทั่วไปฝั่งนู้นมาปิดตรงใกล้ๆมุมฝั่งนี้ครับประมาณกี่ตัวเนตรน่ะนะเกือบ20เกือบ20นั่นแหละดูครับไปเต็มเลยดู2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ตัวนะปานินจะมีไซส์รุ่นนี้ครับ2ตัว3ตัวโลครับก็โอเคครับตัวอ้วนอยู่จะมีปลากรีนปลาอีสกเป็นปลารวมนะครับถ้าโชคดีนะครับไม่แน่อาจจะมียักษ์ใหญ่เหลือก
ก็ไม่แน่ใจนะครับมันเคยมีแต่เผื่ออาจมีเหลือครับบึกแล้วเนี่ยขาดแล้วเพราะว่ามันขาดเพราะว่าดึงแรงมากมันขาดนะครับอ่ะปลดปลาก่อนอุ้ยพี่น้องตั้งจุกเลยหนูโอ้ยย้อนแสงครับอ่ะปลดปลาครับอ่ะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเทศกันจนทั่วแล้วครับก็รายละเอียดอะไรต่างๆก็ผมจะขึ้นโชว์ให้อยู่นะครับเราโทรสอบถามกันได้นะครับผมกับพี่หานพลังใบ นี่ครับวันนี้มาคุมเองเลยครับคุมการเทสปลาเองเลยครับพาผมเดินเจอกันครับ22ครับอ๋อ22นะไม่ผิดหวังครับ22เมษายน66นะครับมีของใหญ่ให้งัดนะครับแห่ฉีกไปแล้วครับแถมยังมีปลาที่เป็นราคาอีกบอกมาแล้วเมื่อกี้บอกแล้วครับซื้อครับกระโฮครับเบื้องต้นกิโลละ10บาทไอ้นั่นไอ้ช็อกเกอร์ครับครับช็อกเกอร์มีราคาครับตอนนี้เราจะทำปลาให้มันเป็นราคาให้ได้ใช่ไหมนะครับก็พื้นครับช็อกเกอร์มีราคาพื้นที่ก็สะดวกสบายครับมีถนนล้อมรอบบ่อนะครับแล้วก็จะมีลานจอดรถจอดอะไรอยู่ตรงนู้นครับนั่นคืออะไรศาลาหมู่บ้านเนาะศาลาหมู่บ้านครับจอดรถได้เยอะแยะมากมายครับผมห้องน้ำสะดวกสบายครับนะครับมีห้องน้ำมีอะไรสะดวกสบายหมดแล้วพี่น้องนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็ผมลงให้แล้วนะครับไม่ว่าเปิดบัตรแรกนี่300 200 300 200นะครับสะดุ้งก็สะดุ้งก็200 200 200นะครับ32อ่ะพี่น้องนะครับรับแต่สะดุ้งฟังรับแต่เฉพาะสะดุ้งฟังนะครับก็รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอะไรยังก็โทรสอบถามตามเบอร์โทรได้เลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยว22เจอกันครับผมสวัสดีครับเอาลากมาเอาพี่น้องปิดท้ายนิดนึงเดินอ้อมมาดักรอยฝั่งนี้ครับโอ้โหเน็ตโดนอยู่ครับเอาตรงนี้สักชานึงก็ได้ดิเอาลากปลามาดูใกล้ๆครับเอาตรงนั้นเลยโอ้ยน่าจะบวนเลยลากแพอ้อมสะใหญ่มาแล้วครับพี่น้องนี่มาดูไซส์ครับไซส์ปลาจีนตอนนี้โดนปลานิ่มไหมโอ้โดนอยู่ครับจีนปลานิ่มยี่สกปลานิ่มก็อยู่นะครับสามตัวโลสองตัวโลอยู่รุ่นนี้ครับของใหญ่ให้เล่นครับสระนี้ดูครับพี่น้องบ๊าบไปทั่วบ่อครับ1รอบครับวนตั้งแต่นี่เลยไปนู่นโอ้ครับอ้าวโดนไม้เอาตรงนั้นโดนไม้พี่น้องเอากระลุนตรงนั้นเมื่อกี้สักหน่อยครับโดนไม้พี่น้องโดนไม้นะก็ได้เห็นครับซุ่มยุ่มเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนนิดนึงครับที่จอดรถนี่พี่น้องครับปิดท้ายเลยครับมาดูด้านบนครับนี่ลานจอดรถครับลานจอดรถสบายๆครับกว้างขวางมากพี่น้องมีห้องน้ำพร้อมนะครับนี่ไปเทสกันกี่ครับโอเคครับผมแค่นี้แหละครับ